ถ้าจริงอีซูซูก็มีจะเคยนั่งของมิวเซเว่นไปนะครับนะแต่ของมิวเอ็กซ์นะครับรถไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยๆก็เดี๋ยวไปลองนั่งดูนะครับว่าจะรอดนะครับหรือจะล่วงนะครับผมก็ที่พูดไปถึงเบาะแถว3นะครับก็เอาที่ผมเคยนั่งนะครับหุ่นอย่างผมเคยนั่งนะครับแล้วก็ที่รอดนะครับก็จะมี1นะครับจำไม่ลืมเลยนะครับนะของ Innova นะครับนะบอกกว้างมากๆนะด้านท้ายแล้วก็ปรับได้ด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นของ Mule 7นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเบาะตัวไหนพับไอ้ปรับได้เนี่ยนั่งสบายนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับ Pajero นะครับตัวที่4 Fortuner นะครับผมนะแล้วก็ตัวที่5BRV BRV พูดยังมี BRV ด้วยนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะที่แบบว่า5ประตูไอ้รถ7ที่นั่งรถ3แถวเนี่ยที่เคยนั่งมานะครับก็จะมีรอดบ้างล่วงบ้างนะครับนะเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างนะโอเคไปเดี๋ยวเราก็ช่างมันนะผมจะนั่งสบายมั้ยนะผมนั่งสบายยังไงทุกคนก็นั่งสบายนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ประดับยนต์นะครับวันนี้ก็จะพามาดูคันนี้นะครับนะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับลูกค้าเอามาขายคันนี้ครับกับ Isuzu Mule X คันนี้นะครับนะเป็นตัว 1.9 นะครับเครื่องยนต์ DDI Turbo นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าเทอร์โบนะขับแรงมากๆนะเหยียบพุ่งนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบ Navigator นะครับนะแล้วก็ก็ง่ายๆคือคันนี้ผมบอกเลยว่าท็อปสุดนะครับมีเนนะผมจำได้แค่นี้มีเนแน่นอนนะครับท็อปสุดในขับ2นะคันนี้นะครับถ้าท็อปกว่านี้ก็ขับ4ไปเลยนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าข้างในนะครับมีจอกลางให้ด้วยนะครับนะก็เด็กๆนะครับประทับใจแน่นอนนะก็เปิดกระตรงการ์ตูนดูได้ตามสบายนะครับโอเคราคาป้ายแดงครับอันนี้จะอยู่ประมาณ1.3 ล้านผมว่าจะไม่แม่นนะ1.3 ล้านถึง1.4 ล้านนะครับนะผมไม่แม่นนะครับราคาของเรานะครับขายอยู่ที่ 855,000 บาทนะครับนะสนใจรีบติดต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับแล้วก็ของแถมเพียบนะครับโปรโมชั่นเพียบนะครับจองนะครับจอง199บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รับเงินกลับบ้านไปเลยนะครับ19,999บาทนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามานะจำกัดไหมให้จำกัดใช่ไหมอันนี้เอาเรื่อยๆยาวๆเลยนะครับนะโอเคป่ะเดี๋ยวเรามาดูของเรานะครับก็เอาคร่าวๆก่อนนะคันนี้นะครับได้มากระจังน่าจะเป็นแบบโพรเมียมนะครับแล้วก็มีไฟเดลไลท์ให้นะครับนะแล้วก็เป็นแบบไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะลูกแก้วนะครับแล้วก็มีตัดหมอกมาให้นะครับสำหรับคันนี้นะมาเดี๋ยวไปดูสีของเรานะครับว่าคันนี้ต้องทำสีอะไรเปล่านะครับเหลืองนะเหลืองนะไม่ใช่สีเหลืองนะครับไม่ใช่รถเก่านะอันนี้เป็นปี18นะผมย้ำก่อนนะครับรถปี18อันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับก็รวมๆบวกค่าสีไปก็10,000กว่าบาทนะถึง20,000เลยนะแต่เราไม่บวกครับเราไม่คิดนะครับมาดูนี่กระจังนะครับกระจังหน้าปกตินะพวกรถใหญ่ๆเงี้ยเราจะเห็นกันบ่อยนะครับขับไปพวกเศษตะเกียบหินต่างๆนะพวกแบบยังไงไม่หินเนี่ยชอบฝังชอบติดนะครับนะแล้วก็ถลอกนะครับแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับนะลูกค้าขับน่าจะในกรุงเทพบ้านเรานี่เองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมบอกเลยว่าลูกค้าดูแลรถค่อนข้างดีนะครับใครได้คันนี้ไปโคตรคุ้มนะผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับเพราะว่าคันนี้สีแทบจะไม่ต้องทำเลยนะผมดูเมื่อกี้นะเดินดูรถรอบนึงเมื่อกี้นะครับจะมีดันลักยิ้มอยู่1แผลเท่านั้นนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันภายนอกดีกว่านะครับว่าเขาให้อะไรออกมาบ้างนะไปเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มที่ล้อนะครับอันนี้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับนะเป็นสีเทานะครับก็นี้ลูกค้ายางติดรถลูกค้ามาเป็นปี2019นะครับก็น่าจะเป็นปีที่เขาออกรถนะครับนะก็เดี๋ยวลองขับกันดูนะครับเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่งเอามาขายนะครับก็ถ่ายให้ดูเลยนะครับนะหน้ายางของเขานะครับผมรหัสยางก็จะเป็น265นะครับทับ60 R18 นะครับก็เดี๋ยวลองขับดูนะครับว่าไอยางปี19เนี่ยจะหอนจะดังหรือเปล่านะครับนะถ้าหอนถ้าดังไม่ต้องห่วงก็เปลี่ยนหมดนะ4เส้นที่ไอที่ว่าทำไมผมถึงต้องลองก่อนมาดูดอกไอมาดูหน้ายางมันมาดูดอกยางนะครับผมบอกเลยว่าดอกยางยังลึกอยู่ไงนะครับดอกยางยังลึกอยู่นะแล้วก็หน้ายางไม่ได้ร้าวไงนี่ประมาณนี้เลยนะครับครึ่งนิ้วผมนะผมถึงได้บอกว่าเดี๋ยวต้องลองก่อนนะครับนะยางปี19ก็จริงนะครับแต่ถ้ามันยังใช้งานได้อยู่มันยังใช้ได้อยู่ถ้าจริงก็อีกปีได้ปี2ปีเลยนะนะครับก็ยังใช้ได้อีกนานนะครับมาดูด้านข้างนะครับนี่ก็จะมาเป็นกระจกโครเมียมนะครับนะปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาในตัวนะครับก็มาดูด้านบนนะครับก็จะมีเป็นราวแหลกหลังคามาให้นะครับราวแหลกนะครับลงมาก็จะเป็นกันสาดนะครับนะบรรยากาศนะครับแล้วก็อันนี้ผมบอกเลยว่าแต่งเต็มจริงๆนะเบาลองมือเปิดมีมาให้นะครับโครเมียมนะครับมือจับโครเมียมนะครับแล้วก็มีสมาร์ทเอนทรีมาให้นะครับอันนี้ออปชันออกจากโรงงานนะออปชันสูงนะครับผมนะอันนี้ไม่ได้สั่งมาติดเพิ่มนะครับนะลูกค้าไม่ได้สั่งมาติดเองนะก็โรงงานออกมาเขาติดเขาแถมมาให้นะเพราะว่ามันก็ท็อปสุดในขับสองอ่ะนะโอเคแล้วก็มีบันไดข้างมาให้นะครับนะนี่ที่ผมดูนะครับจะมีลักยิ้มแค่นี้เองนะนี่นะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมจะมีลักยิ้มหนึ่งนะครับนี่มีสองแผลเองนะบางที่นะพวกนี้นะเขาอาจจะผ่านนะแต่ผมบอกไอ้สำหรับผมนะสำหรับเต็นท์ผมนะที่รีเจนนะผมบอกเลยว่าไม่มีผ่านนะครับหลักยิ้มต้องดันนะครับนะหลักยิ้มต้องดันนิดเดียวก็ต้องทำนะครับนะนี่มันถามว่าปกติเขาผ่านไหมเขาผ่านหมดนะ
ขาปล่อยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่ปล่อยนะครับดันขึ้นมานะครับไม่ปล่อยให้บุบอย่างนี้แน่นอนโอเคมาครับด้านหลังเดิมๆเลยนะครับ มาดูที่ด้านหลังกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะได้มีไอ้เสายูเป็นหางฉลามมานะครับแล้วก็สปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับกับฝาท้ายโครเมียมนะครับแล้วก็มีกับเขาเรียกว่าอะไรบันไดมั้ยกับอะไรดีกันชนกับกันชนนะครับก็เป็นแบบโครเมียมนะครับนี่มาดูไฟนะใหม่ไม่ใหม่ใหม่ไม่ใหม่กริบกริบนะครับนะใหม่ใหม่มากๆนะสำหรับไฟท้ายนะครับอันนี้ถามว่าทำไมท่อดำอันนี้ปกตินะครับมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลพวกเขาเหมานะพวกเขาเหมานี่ส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์ดีเซลไม่ใช่ปัญหานะครับก็เดิมอ่ะมันเดิมดีกว่านะถ้าใครอยากเปลี่ยนท่อก็ได้นะครับเฮ้ยไม่ป้ายหรอกเลอะมาไม่ได้ป้ายยังอยู่ในมือนี่เลอะมือไปแล้วเนี่ยมาครับมาดูไฟเอ้ยไม่ดูไฟโหแม่งเล่นไปเลยมาฝาท้ายนะครับเดิมเลยนะครับหัวน็อตไม่มีถอดนะนะครับนะสองฝั่งเลยนะครับนะโอเคพวกรอนพวกสันครบนะครับเม็ดอาร์คครบนะครับก็จิกซีนดูนะครับซีนเดิมนะฝาท้ายเดิมนะครับโอเคนี่ขาไปท้ายนะครับเดิมเลยนี่ขาไปท้ายเดิมนะครับไม่มีถอดนะก็เดี๋ยวมาดูสักหน่อยนะว่าด้านท้ายพับไหมพับเลยนะดูด้านท้ายก่อนเนี่ยโอเคอุ้ยโอเคอันนี้ก็ประมาณนึงนะครับนะสำหรับด้านท้ายนะครับเดี๋ยวก็ลองไปพับดูนะจากข้างในว่ามันกว้างไม่กว้างนะผมบอกว่าแค่นี้ก็กว้างแล้วนะโอเคอุปกรณ์ติดรถครบนะครับนะไม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อนะครับแล้วก็ยางอะไรมีนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับด้านท้ายนะเดิมๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะคลิปไอ้รถทุกคันนะครับเบาะมีกี่แถวผมนั่งหมดนะอันนี้เบาะ3แถวนะครับผมก็นั่งมาก็หลายคันนะแต่ถ้าจริงๆอีซูซูก็มีจะเคยนั่งของมิวเซเว่นไปนะครับนะแต่ของมิวเอ็กซ์นะครับรถไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยๆก็เดี๋ยวไปลองนั่งดูนะครับว่าจะรอดนะครับหรือจะล่วงนะครับผมก็ที่พูดไปถึงเบาะแถว3นะครับก็เอาที่ผมเคยนั่งนะครับหุ่นอย่างผมเคยนั่งนะครับแล้วก็ที่รอดนะครับก็จะมี1นะครับจำไม่ลืมเลยนะครับนะของ Innova นะครับนะบอกกว้างมากๆนะด้านท้ายแล้วก็ปรับได้ด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นของ Mule 7นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเบาะตัวไหนพับไปปรับได้เนี่ยนั่งสบายนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับ Pajero นะครับตัวที่4 Fortuner นะครับผมนะแล้วก็ตัวที่5BRV BRV พูดยังมี BRV ด้วยนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะที่แบบว่า5ประตูไอ้รถ7ที่นั่งรถ3แถวเนี่ยที่เคยนั่งมานะครับก็จะมีรอดบ้างล่วงบ้างนะครับนะเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างนะโอเคไปเดี๋ยวเราก็ช่างมันนะก็เดี๋ยวมาดูคันนี้ดีกว่าโฟกัสคันนี้ดีกว่านะครับว่าผมจะนั่งสบายไหมนะผมนั่งสบายยังไงทุกคนก็นั่งสบายนะครับไปเดี๋ยวไปดูด้านในก่อนเนาะเพราะว่าสีดูมาละโอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อด้านในนะครับว่าคันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะมาเดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านในนะครับนะดูเบาะนะครับเห็นเบาะไหมเบาะคล้ายๆกับอะไรนะครับเบาะนั่งอันนี้ผมบอกเลยว่ามันจะคล้ายๆกับรถแบรนด์หนึ่งนะรถแบรนด์หนึ่งบอกแบรนด์ไหมบอกแบรนด์เลยเนาะก็จะเป็นของHonda นะครับ CRV นะก็ปี20นะครับนะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นปี19 20 21นี่แหละผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับเบาะตรงนี้นะครับจะช่วยแบบว่ามันจริงๆมันก็ไม่ใช่เบาะนวดแต่มันจะกึ่งๆอ่ะเหมือนช่วยอ่ะนะมันจะเหมือนช่วยแต่ถามว่าช่วยไหมมันก็นิดนึงนะมันจะนิดนึงนะครับผมนะก็ถามว่านั่งสบายไหมนั่งสบายนะครับนั่งสบายมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับนะฝั่งนี้ปรับไฟฟ้านะฝั่งนู้นปรับไฟฟ้าไหมไปปรับด้วยนะครับโอเคก็จะเป็นฝั่งนี้ปรับไฟฟ้านะขึ้นลงหน้าหลังได้สบายนะครับผมก็งงกับลูกค้าเหมือนกันนะครับเป็นอันนี้ลูกค้ามาขายนะเป็นรถครอบครัวนะครับนะที่ว่าไม่ครอบครัวนะเพราะส่วนมากขับเดียวบ้างนะครับส่วนมากจะขับเดียวนะครับแล้วก็จะมีแบบน่าจะเป็นสีภรรยานะครับญาติๆได้นั่งสักนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าอันนี้ผมดูจากเบาะ2ตัวไม่ค่อยได้ใช้งานนะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับแต่ดำเหมือนกันเลยนะครับนะโอเคก็ที่ต้องทำนะครับจะมี1นะเสริมฟองน้ำนะครับฝั่งคนขับนะครับเสริมฟองน้ำฝั่งคนขับนะแล้วก็2นะครับอันนี้เดี๋ยวลองฟอกดูก่อนนะเพราะว่าอุ้ยมือผมด้วยโอ้ยปลายใหญ่เลย เดี๋ยวลองฟอกดูก่อนนะครับนะตัวนี้เดี๋ยวลองฟอกดูก่อนนะครับก็จะมีแน่นอนคือเสริมฟองน้ำนะโอเคเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองฟังเสียงเกียร์กันดูนะครับว่าคันนี้บิ้วต้องทำนู่นทำนี่ทำไหนบ้างนะครับของลงของเหลวนะช่วงล่างเป็นยังไงบ้างโอเคว้าวนี่หน้าจอมีกล้องวิ่งให้มาเยอะจังนี่กล้องบันทึกเหรอไม่ดีนี่กล้องติดรถนี่กล้องติดรถนี่มีกล้องบันทึกให้ด้วยผมมีบันทึกในตัวเหรอโอ้ยเฟี้ยวนะเฟี้ยวมากนะครับก็นี่ครับเปิดมาก็เห็นเลยนะครับได้กล้องบันทึกมาในตัวด้วยนะแล้วก็หน้าจอนะครับ
หน้าจอเป็นหน้าจอทัชนะครับแล้วก็มีเนวิเกเตอร์นะครับมีเนนะครับผมบอกเลยว่า Isuzu นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเครื่องนะครับพี่ผมนะครับขับ 400,000 300,000 400,000 นะครับผมบอกเลยว่าเครื่องมันยังไม่พังเลยนะตอนนี้นะมันยังขับต่อนะครับเพราะว่าพี่ผมขับส่งของนะครับผมนะก็เหนือจดใต้นะวิ่งหมดนะครับนะก็ยังไม่พังนะครับยังใช้งานได้อีกโอ้โหแม่งยาวๆตั้งแต่ผมอยู่ม.ปลายอ่ะจนตอนนี้ทำงานแล้วอ่ะไม่พังเลยนะแม่งขับมาตลอดเลยนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับ Miu X คันนี้นะครับเครื่องโยนทนทานแน่นอนนะครับของ Isuzu นะไมค์คันนี้นะครับไมค์คันนี้อยู่ที่แสนต้นๆนะครับนะเอาเลยนี่ไมค์คันนี้อยู่แสนต้นนะครับแล้วก็นี่นะครับประวัติการเช็คนะครับนะประวัติการเช็คต่างๆนะครับอีกรอบนึงก็นู่นเลยนะครับยาวๆไปนะครับก็น่าจะเพิ่งไปเซอร์วิสมาหรือเปล่าเนี่ยนี่มีบินมีค่าใช้จ่ายอะไรพร้อมนะครับนะโอเคนะครับประวัติศูนย์ครบนะคันนี้เช็คประวัติศูนย์ได้นะครับถ้าลูกค้าไม่มั่นใจเอาเลขตัวฐานจากเราไปเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่แบบเราไม่กักอะนะเราให้หมดนะครับนะก็จะมีเนวิเกเตอร์นะครับต่อบลูทูธได้นะAUX นะครับ HDMI iPod ต่อได้หมดนะครับวิทยุเล่นได้หมดนะครับโอเคไฟสว่างนะแอร์นะครับก็จะได้เป็นหน้าปัดดิจิตอลมานะครับแต่เป็นตัวหมุนเหมือนเดิมนะก็จะมีเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับแล้วก็พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีครูซคอนโทรลมาให้ด้วยนะแล้วก็อันนี้จะมีAnyStop นะครับนะก็มี AnyStop ด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นเหมือนใช้ตัวช่วยลงเขาอะนะเหมือนตัวขับ4เลยนะมันมีตัวช่วยลงเขาด้วยนะนี่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองเกียร์กันดูนะครับนะว่ากระตุกไหมมีปัญหาหรือเปล่านะครับกระชากไหมนะโอเคก็ลงมาทีละเกียร์นะครับมีกล้องถอยมาให้นะครับโอเคแล้วก็มีทิปโทนิกนะเล่นทิปโทนิกได้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะโอเคครับนะก็เดี๋ยวต่อไปฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับนะเป็นไงตัวโบคนแน่นนะคนแน่นบอกเลยโอ้แน่น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 มากนะครับแน่นมากเครื่องไม่มีปัญหานะครับไม่มีสะดุดนะเสียงเทอร์โบแน่นมากฟังชัดมากนะครับแล้วก็เกียร์ไม่มีปัญหานะครับเกียร์ปกติโอเคด้านหน้าก็จะให้มาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองไปดูแถว2นะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะสำหรับแถว2นะครับไปโอเคครับผมนะมาอยู่กันที่แถว2แล้วนะครับมานั่งกันเลยดีกว่านะครับโอเคนี่ผมบอกนะครับมีจอให้นะครับจอกลางนะครับแล้วก็มีแอร์ด้วยนะครับเป็นแอร์3ตอนนะครับโอ้ยร้อนอ่ะเปิดแอร์แป๊บนึงอันนี้ผมบอกเลยว่าดูนะครับขึ้นมาดูได้เลยนะด้านบนนะจอไม่ได้ใช้งานเลยนะแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับพลาสติกคุ้มจอยังอยู่นะแต่ถ้าถามว่าเลอะไหมก็เลอะมือผมนี่แหละ นะใช้งานแล้วนะผมเป็นคนใช้เองนะครับนะโอเคอุ้ยไฟสว่างนะสว่างได้แอร์3ตอนนะครับนะเหมือนพวกไอ้นี่เลยอ่ะพวกนั่งอยู่เหมือนพวกแบบรถเบียร์นะเบาะแอร์หลังคาอย่างเงี้ยแอร์เราอ่ะโอเคเบาะแถว2ก็ที่พักแขนมาให้นะครับที่วางแก้วด้านหน้าจะมีเป็นที่ชาร์จแบตนะครับ USB Power Outlet นะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับแถว2มีจอกลางมาให้มีแอร์เราโอเคไปเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปแถว3กันดีกว่านะว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะไปเริ่มแถว3กันดีกว่ามาเดี๋ยวผมจะสอนพับบอร์ดเลยครับนี่นะครับตัวพับบอร์ดไม่ยากนะกดกึ๊กเดียวนะครับกึ๊กเดียวนะแล้วก็ทิ้งเลยนะครับนะทิ้งลงไปเลยนะครับนะเห็นไหมทิ้งลงไปเลยนะโอเคมาถามว่ากว้างไหมขึ้นลงสบายไหมผมดูแล้วขึ้นลงสบายนะนะขึ้นลงสบายว้าววิ่งเดี๋ยวผมยับมาเอาขึ้นมาอึ๊บดึงเฮ้ยไม่ใช่กระจอกกระโตนั่งได้นั่งได้แอร์ถึงด้วยนะดูหนังถึงด้วยนะแต่มันถามว่ามันเสียไหมมันไม่ได้เสียนะมันพับเบาะไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ทรงเบาะมันอะทำมานอนอยู่แล้วนะทรงเบาะมันทำมานอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็ถ้าสูงกว่าผมสักหน่อยถ้าสูงสัก180นี่ก็นั่งไม่ได้ติดหัวเหมือนกันนะโอ้ก็สูง170นะถ้าถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะครับนั่งได้นั่งสบายเหลือๆด้วยนะเหลือๆด้วยนะดูเลยนะเหลือๆเลยนะครับนะเห็นปะเหลือๆเลยนะขาผมเหลือๆเลยนะครับโอเคสบายแอร์ถึงด้วยนะคันนี้ผ่านนะครับมีเวกผ่านนะครับนะก็สนใจนะครับรถครอบครัวใหญ่นะครับคันนี้เลยนะครับนะราคา 855,000 บาทนะครับรีบติดต่อมานะครับโปรโมชั่นเพียบนะครับส่วนลดเพียบเลยนะโอเคแล้วก็จะมีโปรจองอีกนะสำหรับเดือนพฤษภาคมนะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อหน้าห้องเครื่องดีกว่านะครับ
โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อที่หน้าห้องเครื่องนะครับว่าคันนี้ต้องเซอร์วิสอะไรไหมหรือว่ามีทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับไปว้าวว้าวว้าวเลยนะหน้าห้องเครื่องกว้างมากนะครับนะห้องเครื่องกว้างมากอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะคือมีแค่ค่าฝุ่นปกตินะครับคือการใช้งานปกตินะครับมาครับนะฝาโปร่งครับผมนะเช็คหัวน็อตเลยนะครับนะรถชนมีไหมเปลี่ยนฝากระโปรงหรือเปล่าฝาเดิมหรือเปล่านะครับจิกซีนดูนะครับจิกซีนดูนะแล้วก็มานี่นะครับสติ๊กเกอร์พร้อมนะครับสติ๊กเกอร์พร้อมนะครับนะก็มาดูนะครับคานด้านล่างนะครับนะหัวน็อตเดิมๆนะครับตรงรูนะครับนะตรงรูนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับแล้วก็แผ่นเพจจะอยู่ด้านนี้นะครับนะก็เอาเลขตัวถังไปเช็คได้นะว่าคันนี้มีประวัติการทำอะไรไปบ้างนะจริงๆก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูจากเลขไม้เมื่อกี้เลขไม้ต่อไปอ่ะเหมือนลูกค้าจะเอามาขายเอ้ยจะเข้าศูนย์ก่อนนะแล้วค่อยเอามาขายให้เรานะครับมาเดี๋ยวมาดูน้ำมันเครื่องอันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับมันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนะครับก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เอาจากตาผมดูนะน้ำมันเครื่องยังดำอยู่นะเดี๋ยวลองเข้าศูนย์อีกทีนะครับนะเดี๋ยวลองสวิตช์อีกทีนึงว่าเอ้ยทำไมน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไปหรือยังอะไรยังไงแต่ผมดูในตาตามันยังดำอยู่นะนี่หม้อนะครับพัดลมระบายอากาศนะแผงอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับช่วงรถเทอร์โบนะครับรถมีเทอร์โบต่างๆนะต้องมีนะครับตัวแผงอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแล้วก็พัดลมตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะถ้าพัดลมเล็กไม่มีแผงอินเตอร์ผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ไหม้แน่นอนนะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมลองหมุนพัดลมดูนะผมบอกเลยว่าถ้ามีหลวมนะครับหรือว่าแก๊กๆเหมือนแบบใบพัดมันรูดอ่ะนะตัวนั้นคือพัดลมนะครับน่าจะเสียนะครับหรือว่าตัวไหนหลวมสักที่นึงถ้าพัดลมใช้งานได้นะครับต้องฝืดนะพัดลมต้องฝืดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หมุนมือนะครับเครื่องจักรเป็นคนหมุนนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ผมบอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับราคา 855,000 บาทนะครับรถปี2018นะครับ Isuzu Mew X นะครับ 1.9 Turbo นะครับเครื่องยนต์ DDPI นะมีเนนะครับผมมีเนมีจอกลางเล่น DVD ได้นะครับนะใครสนใจรีบติดต่อมานะครับโปรโมชั่นเพียบนะครับแล้วก็โปรเดือนพฤษภาคมนะครับจอง199นะครับรับส่วนลดกลับบ้านไปเลยนะครับ19,999บาทนะครับก็ก่อนจากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนเราในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฮะนะฝนตกไปไหนแล้วไปไหนไม่ได้